ผู้ชมสลับสับเปลี่ยนทิ้งท้ายการเมืองสักที่หน่อยเมื่อวานนี้หลายท่านคงได้มีโอกาสไปชมคอนเสิร์ตฉลอง40ปีคาราบาวค่ะ40ปีแล้วนะท่านผู้ชมฮะก็บรรยากาศจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จริงๆหลังจากที่นายแอ๊ดคาราบาวยืนยงเอาพอกุลเคยบอกก่อนหน้าว่านี่จะเป็นคอนเสิร์ตสำคัญแล้วพอถึงเดือนเมษาจะมีคอนเสิร์ตสุดท้ายที่นัดหมายไว้แล้วและเป็นอันปิดฉากวงคาราบาวซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน40ปีเมื่อวานนี้จัดเต็มท่านผู้ชมเพลงนี่แน่นเอียดเลยแล้วก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งน่าสนใจน้าแอ๊ดคาราบาวพูดถึงเรื่องการเมืองก่อนจะเข้าเพลงแง้มใจโดยระบุโดยสรุปฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านช่วยสนับสนุนเขาหน่อยเหมือนอย่างที่สหรัฐทำงานช่วยประเทศชาติเดี๋ยวอีก4ปีค่อยเลือกกันใหม่ค่อยว่ากันใหม่แล้วฝ่ายค้านอาจจะกลับขึ้นมาก็ได้วันนี้หมายถึงในเวทีพี่น้องสีส้มก็มากันเยอะอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะชนะก็ได้เราต้องช่วยกันทำงานประเทศหน้าถึงจะเดินหน้าไปรอดไม่ใช่ว่าพอใครเป็นรอเลื่อยขาเก้าอี้อย่างเดียวอย่างนี้ประเทศไม่รอดประชาชนอดอยากผมอยากให้เพลงรักพวกนี้นะครับมันมีเพลงไหนเพลงที่เป็นเพลงรักเพลงความสามัคคีเพลงความเข้าใจกันผมอยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่าลองฟังเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้แล้วช่วยกันทำอย่างไรก็ได้นะครับที่จะพัฒนาบ้านเมืองอย่าไปทะเลาะกันสมมติว่าใครถูกเลือกตั้งมาแล้วได้เป็นผู้นำประเทศไอ้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านช่วยสนับสนุนเขาหน่อยนะเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกาก็ช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติเขาเดี๋ยวอีก4ปีค่อยเลือกกันใหม่ค่อยว่ากันใหม่ฝ่ายค้านอาจจะกลับขึ้นมาก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เรียกว่าผมก็คิดว่าพี่น้องสีส้มในนี้ก็มากันเยอะนะครับอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะชนะก็ได้เราต้องช่วยกันทำงานอย่างเงี้ยประเทศมันถึงจะเดินหน้าไปรอดแต่ไม่ใช่ว่าพอใครเป็นปั๊บกูก็ตุกขาเก้าอี้อย่างเดียวเลยด้วยขาเก้าอี้อย่างเดียวอย่างนี้ประเทศไปไม่รอดประชาชนอดอยากแน่นอนฝากไว้ด้วยแล้วมาร้องเพลงด้วยร่วมกันนะครับแง้มใจครับไม่เปิดไปล่ะ ขอร้องเพลงแง้มใจต่อจากการที่บอกกับประชาชนบอกกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านใช่ไหมค่ะพอเห็นภาพนะ